มีปัญหาข้อกฎหมายปวดหัวที่คนที่รับผิดชอบมองไม่ตรงกันมาให้ประชาชนอย่างเราๆจะต้องชั่งน้ำหนักวิเคราะห์พิจารณาว่าจะเชื่อใครไม่รู้จะเชื่อใครเออเอาจริงกฤษฎีกาก็มองอย่างหนึ่งแหล่งข่าวในศาลยุติธรรมที่ข่าวข้นคนข่าวไปตรวจสอบมาก็มองอย่างหนึ่งปปช.ก็อาจจะโน้มไปในทางกฤษฎีกาคือแล้วแต่ละท่านน่ะเขาก็พูดเขามั่นใจของเขาว่าส่วนทีมกฎหมายเพื่อไทยก็มั่นใจมั่นใจจริงๆเลยไปในทางแหล่งข่าวในกระบวนการในศาลยุติธรรมนะกรณีอนาคตของคุณชาญพงเพชรว่าคดีค้างเก่าเรื่องทุจริตถุงยางชีพสมัยที่ท่านเป็นนายกอบจ.และปปช.ชี้มูลความผิดส่งฟ้องไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตแล้วศาลประทับรับฟ้องแล้วตกลงคุณชาญเมื่อกกต.รับรองผลการเลือกตั้งจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ปทุมธานีหรือไม่แล้วเป็นเคสที่เอาจริงๆก็ไม่ได้มีตัวอย่างที่เทียบเคียงได้แบบเป๊ะๆไหมเป๊ะไม่มีไม่มีอะสิไม่มีในสถานการณ์ไม่มีมาก่อนนะทำยังไงดีล่ะเนี่ยไม่รู้จะเชื่อใครไล่ไปให้ครบก็แล้วกันให้รอบด้านให้คุณผู้ชมชั่งน้ำหนักดูนะเอาคนแรกครับที่ข่าวค้นคนข่าวตรวจสอบเป็นแหล่งข่าวในศาลยุติธรรมนะเพราะฉะนั้นต้องฟังดีๆนะแหล่งข่าวบอกว่าพอไปตรวจสอบเนี่ยศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งไม่ได้มีคำสั่งให้คุณชาญหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้หมายถึงย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่ปปช.ไปฟ้องแล้วศาลประทับรับฟ้องนะครับเพราะว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี61มาตรา81ก็คือพ.ร.บ.ปปช.เนี่ยระบุว่าในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประทับฟ้องตามมาตรา77ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาเว้นแต่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นแต่อันเนี้ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นเคสของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีของคุณชาเนี่ยมันเป็นศาลอาญาคดีทุจริตเพียงแต่ว่าในกฎหมายปปช.ก็อนุโลมให้เอามาตรา77มาใช้แปลว่าเอากรณีเดียวกันในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาใช้กับกรณีศาลอาญาคดีทุจริตได้โดยอนุโลมแหล่งข่าวในศาลยุติธรรมจึงบอกว่าฉะนั้นจะเห็นว่าตัวบทสั่งให้หยุดแต่ศาลไม่ได้สั่งให้หยุดเพราะกฎหมายไปเขียนให้อำนาจใช้ดุลพินิจไม่ต้องสั่งให้หยุดก็ได้เพราะศาลมองว่ายังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะสั่งให้หยุดคือวรรคท้ายของมาตรา77บอกว่าเว้นแต่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นเห็นไหมแปลว่ามันเปิดให้ศาลใช้ดุลพินิจทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องของลุงชาญเมื่อศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งไม่ได้สั่งให้หยุดและไม่ได้มีหมายจำคุกถึงที่สุดรวมถึงรอบนี้คุณชาญได้รับเลือกจากประชาชนกลับมาแนวคิดเรื่องกีดกันคนที่มีปัญหาออกไปท่านแหล่งข่าวในศาลยุติธรรมบอกว่ามันก็ต้องดูด้วยนะว่ากฎหมายอาญามันต้องตีความอย่างเคร่งครัด มันจะไปขยายบทไม่ได้เอาละมีเคสที่อาจจะใกล้เคียงที่สุดคือกรณีคุณนิพนธ์ถูกปปช.ชี้มูลความผิดละเว้นไม่เบิกจ่ายค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ตอนที่ท่านเป็นนายกอบจ.สงขลาแต่ตอนนั้นคุณนิพนธ์ลาออกก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่แนวทางของศาลนะครับเท่าที่ทราบก็คือจะใช้ดุลพินิจว่ากรณีถูกประทับฟ้องศาลจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีเหตุที่จะสั่งให้หยุดแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องหยุดทุกเคสไปเพราะตัวบทเขียนเอาไว้ว่าให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนะอันเนี้ยสรุปว่าจากแหล่งข่าวในศาลยุติธรรมมองว่าคุณชาญไม่ได้หยุดโดยอัตโนมัติต้องมีคำสั่งศาลออกมาอ๋อเข้าใจแล้วแล้วเขาบอกว่าเคสที่ใกล้เคียงที่สุดเป็นเคสของคุณนิพนธ์บุญยามณีใช่ไหมคะครเราสอบถามคุณนิพนธ์บุญยามณีมาแล้วนะว่าเขามีความเห็นยังไงนะคะคุณนิพนธ์บุญยามณีอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอดีตนายกอบจสงขลาเนี่ยแหละที่เขาถูกปปช.ฟ้องร้องในคดีจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์นะคะเขาบอกถึงเคสของลุงชาญค่ะบอกว่าเอาล่ะกรณีสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นไม่ใช่หยุดปฏิบัติหน้าที่อัตโนมัติเมื่อศาลรับฟ้องนะไม่ได้นะคะต้องมีคำสั่งศาลค่ะการทำหน้าที่นายกอบจ.นอกเหนือจากนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับคำพิพากษาของศาลหมายถึงว่าถ้าหากว่าศาลไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่กระทรวงมหาดไทยก็สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เหมือนกัน
ยกเว้นศาลมีคำพิพากษาหรือว่าคณะกรรมการปปช.มีมติอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปแจ้งยังผู้บังคับบัญชาของนายกอบจ.ในที่นี้ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีทรงจะออกมาเป็นแบบนี้ผู้ว่าก็ต้องไปตั้งคณะกรรมการสอบสวนก่อนด้วยไม่สามารถจะอยู่ดีๆมาสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เลยทำไม่ได้เทียบเคียงกับกรณีของผมคุณนิพนธ์บอกนะคะว่าอ่ะผู้ว่าเนี่ยสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นหน้าที่ถึงแม้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในยุคนั้นนะคะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาจะลงนามเห็นชอบแต่สุดท้ายคำสั่งก็โมฆะนะเพราะว่าตัวของคุณนิพนธ์นะคะไปฟ้องศาลปกครองและศาลปกครองก็สั่งเพิกถอนคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งไปให้เหตุผลว่าผิดขั้นตอนเพราะฉะนั้นคดีนี้กระทรวงมหาดไทยไม่อุทธรณ์แต่ปปช.ยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุดก็รอฟังคำวินิจฉัยอยู่ของเขาอ่ะฉะนั้นคุณนิพนธ์เป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะที่มองว่าไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติใช่ต้องมีกระบวนการสอบก่อนอันนี้ถอดจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับส่วนพรรคเพื่อไทยคงจะมีคำถามว่าเอ๊ะก่อนที่จะเลือกคุณชาญมาเป็นตัวแทนลงนายกอบจ.ปทุมธานีผ่านการตรวจสอบประเด็นข้อกฎหมายตรงนี้แล้วหรือไม่คุณภูมิธรรมยืนยันว่าการหยุดปฏิบัติหน้าที่ต้องให้ศาลเป็นคนสั่งนะครับไม่ใช่เป็นไปตามอัตโนมัติไม่ใช่วัชนะเลือกตั้งเข้ามาปุ๊บพอรับรองปุ๊บต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะตอนนี้ขั้นตอนมันแค่ประทับรับฟ้องเป็นกระบวนการให้มีสิทธิ์ในการต่อสู้ไม่ใช่แค่เพื่อไทยที่มองนะกฎหมายก็มองแบบนั้นเหมือนกันลองฟังคุณภูมิธรรมครับคุณชาญเนี่ยถูกปฏิบัติหน้าที่หยุดหรือไม่หยุดเนี่ยขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมต้องศาลสั่งเท่านั้นนะครับมันไม่ได้เป็นตามอัตโนมัติอย่างที่กังวลใจกันเกินไปเพราะนั้นคุณชาญก็ยังมีสิทธิ์เพราะว่าตอนที่มาสมัครก็ไม่ได้ขัดคุณสมบัติอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะประกาศได้ก็อยู่ในดุลพินิจของส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ปล่อยให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันขณะนี้ยังไม่มีข้อกฎหมายอะไรบังคับห้ามแล้วก็ยังไม่มีการสั่งจากศาลซึ่งจะมีผลต่อการที่จะตัดปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเพราะนั้นอยู่ในวิจารณญาณของศาลแต่คนที่ออกมาฟันธงเหมือนกันว่าเคสของคุณชาญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่ก็เป็นคนที่มีน้ำหนักต้องฟังเพราะเป็นถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคุณประกรณ์นินประพันธ์นะคะพูดชัดเลยอะค่ะคุณผู้ชมบอกว่าเมื่อไหร่นะที่คุณชาญเนี่ยเข้าปฏิบัติหน้าที่นายกอบจเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะคะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่เลยบอกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บอกว่าอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคุณชาญถ้าต้องการจะโต้แย้งคำสั่งอะไรต้องไปดำเนินการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.นะคะที่มีอำนาจในการดูแลเรื่องนี้แล้วบอกว่าสาเหตุกรณีการยุติการปฏิบัติหน้าที่ในทุกกรณีเนี่ยเพราะว่าปปช.ได้ชี้มูลไปแล้วและศาลก็มีคำสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วบอกแบบนี้นะคะเราฟังเสียงดูก่อนค่ะว่าถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากว่าปปช.ชี้มูลครับก็แล้วถามว่าแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเขาพ้นตำแหน่งแล้วได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่เนี่ยก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมด้วยลอจิกของมันก็คือต้องหยุดเพราะว่าป้องกันไม่ให้เกิด1นะครับกรณียุ่งเหยิงกับคดีที่ผ่านมาอันนี้2ก็คือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับหลักกฎหมายปกติกรณีนี้เป็นโดยอัตโนมัติเลยใช่มั้ยไม่ต้องมีใครไปขอให้ศาลสั่งอะไรแล้วใช่มั้ยครับมันเป็นไปโดยกฎของกฎนะส่วนรัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องเดี๋ยวต้องไปถามก่อนแล้วไม่ใช่เรื่องของมหาดไทยอย่างเดียวที่จะไปสั่งให้ใครหยุดหรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องฟังทั้งศาลดีกากฤษฎีกาต้องฟังคำสั่งของศาลอาญานะตอนนี้อย่าเพิ่งให้กระทรวงมหาดไทยไปเกี่ยวข้องเลยปวดหัวจะตายอยู่แล้วท่านรัฐมนตรีบอกแบบนี้ครับฟังดูครับมันต้องมีคำสั่งศาลนะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีความเห็นแย้งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องให้ศาลผมก็ไม่มาจากศาลรัฐธรรมนูญมั้งใช่ไหมศาลอะไรศาลที่รับคดีค่ะศาลอ่ะก็ต้องเป็นไปตามนั้นแหละนะครับตามกฎหมายดีที่สุดดีแล้วอย่าให้มาเกี่ยวอะไรกับมหาดไทยเลยแค่นี้ก็ปวดหัวตายก็เลยสุดท้ายแล้วใครจะเป็นคนปวดหัวชี้ขาดอ่ะทีนี้
แต่ว่าคุณอนุทินคะไม่ปวดหัวคงไม่ได้อะค่ะเพราะว่ามีคนส่งหนังสือไปถึงท่านโดยตรงเลยอะค่ะนักเคลื่อนไหวนะคะอย่างคุณเรืองไกรนะคะส่งหนังสือจ่าหน้าถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบเรื่องของคุณชาญเนี่ยแหละค่ะแล้วก็บอกว่าอ้าวก็ผมเนี่ยตั้งต้นที่คณะกรรมการกฤษฎีกาบอกว่าให้กำกับดูแลผู้บริหารท้องถิ่นต้องหยุดสั่งปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมเมื่อศาลประทับรับฟ้องทุจริตเรียบร้อยก็เลยอยากจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรีบทำการตรวจสอบหน่อยว่าผู้กำกับดูแลยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามผลของกฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือไม่ขอส่งหนังสือนะส่งทางไปรษณีย์ EMS ไปเลยให้ดำเนินการหน่อยก็กดดันไปที่กระทรวงมหาดไทยไปอีกหนึ่งแรงนะส่วนหน่วยงานต้นเรื่องที่มีมติชี้มูลคุณชาญก็คือปปช.นะครับท่านนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.บอกว่าคดีนี้ปปช.ฟ้องเองและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ประทับรับฟ้องแล้วเมื่อศาลรับฟ้องก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่กฎหมายไม่ได้บอกเหมือนกันว่าให้ใครเป็นคนแจ้งดังนั้นเดี๋ยวปปช.จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบว่าเรื่องนี้มีการชี้มูลความผิดและศาลประทับรับฟ้องแล้วนะคือฟังดูแม้ว่าเลขาปปช.จะไม่ได้ฟันธงนะแต่ก็บอกว่ามันมีคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาที่กระทรวงมหาดไทยไปขอหารือเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องคือถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วกลับมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นอีกเนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยต้องไปพิจารณาลองฟังเลขาธิการปปช.ครับเรื่องนี้ปปช.ฟ้องเองเนื่องจากอัยการเห็นว่ามีข้อไม่สมบูรณ์สั่งไม่ฟ้องปปช.ฟ้องเองแล้วนะฮะทางนิสสันเนี่ยได้มีการประทับรับฟ้องอยู่ระหว่างการสืบพยานถ้าโดยหลักแล้วตามกฎหมายนะครับของอาญาทุจริตเนี่ยกรณีประทับฟ้องและผู้ถูกหาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่กรณีที่มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วนะครับผมหรือว่าพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไปแล้วกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกอันนี้มันก็มีคำวิจัยของกฤษฎีกานะครับซึ่งมีการหารือจากกระทรวงมหาดไทยเองนะครับที่หารือเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับว่าถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วต่อมามีการดำรงตำแหน่งใหม่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ไหมได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงมหาดไทยก็ต้องไปพิจารณาเหมือนจะจบที่ว่าเราได้นายกอบจ.ปทุมคนใหม่แต่ก็ไม่จบอีกซะแล้วนะคะความเสี่ยงแบบนี้คล้ายๆกับว่าเสี่ยงจะตกสวรรค์อย่างเงี้ยค่ะมันสะเทือนไปถึงการเมืองภาพใหญ่โดยเฉพาะเพื่อไทยกับตัวของอดีตนายกทักษิณนะคะคาดหวังชัยชนะในครั้งต่อไปในสนามใหญ่เนี่ยมันจะมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคุณผู้ชมลองฉายภาพให้ดูสักหน่อยนะคะหนึ่งคือชัยชนะเอาครั้งนี้นะอบจ.ปทุมเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้การันตีการเลือกตั้งระดับชาติอยู่แล้วอะเพราะว่าการเลือกตั้งนายกอบจ.ของปทุมธานีก้าวไกลเขาไม่ได้ส่งผู้สมัครก็ถือว่าไม่ได้แข่งกันเต็มสนามรบนะสองนะคะเป็นการเลือกตั้งก่อนการเพราะว่าบิ๊กแจ๊ดชิงลาออกด้วยเพื่อจะชิงความได้เปรียบใช้เทคนิคทางกฎหมายมันก็ไม่ได้พิสูจน์ความนิยมที่แท้จริงอีกนั่นแหละโดยเฉพาะกระแสด้อมส้มเรายังวิเคราะห์เรื่องนี้ไม่ได้เลยนะคะสามคือคะแนนโหวตโน30,000คะแนนกว่าๆเนี่ยเทให้ฝ่ายไหนกันแน่ฝ่ายนั้นจะชนะขาดเลยผลการเลือกตั้งมันเลยไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงของกระแสในพื้นที่เท่าที่ควรข้อ4ค่ะอดีตนายกลงทุนลงแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะคือเรียกประชุมบ้านใหญ่ทุกบ้านนะคะลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะคะส่งลูกชายลูกสาวลงพื้นที่โทรศัพท์หานักการเมืองท้องถิ่นเรียกว่าทุกกลุ่มทุกกวนเลยประสานงานวัดดังด้วยแต่ลุงชาญชนะบิ๊กแจ๊สคะแนนชนะเนี่ยเฉียดฉิวต่างกันนิดเดียว 1,800 กว่าน้อยกว่าเสียงโหวตโนเป็น10เท่าอ่ะข้อสุดท้ายพอชนะมาได้แค่ข้ามวันเท่านั้นพูดถึงคดีค้างเก่าในอดีตของลุงชาญซะและแถมเป็นคดีที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตทำให้เกิดกระแสตีกลับไปที่พรรคเพื่อไทยว่าอ้าวไม่มีคนอื่นมาแข่งแล้วหรอแบบนี้คือนึกภาพอย่างนี้นะสมมติลุงชาญ นะเวลาวิทย์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อ่ะกลไกใดกลไกนึงสักอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคำสั่งศาลคำสั่งจากมหาดไทยหรือผลสุดท้ายของคดีย่อมกระทบต่อความเชื่อมั่นของพรรคเพื่อไทยแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกต้องไหมแล้วฝ่ายที่ได้ประโยชน์นอกจากบิ๊กแจ๊ดก็ยังเป็นก้าวไกลอีกด้วยสามารถเอาไปสร้างกระแสนี่ไงการเมืองเก่าการเมืองบ้านใหญ่อย่างเงี้ยไปเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นบิ๊กแจ๊ดออกมาพูดถึงบ้านใหญ่ทั้ง8บ้านนี้แล้วว่าเบื้องหลังเป็นอย่างไรเริ่มออกมาตั้งคำถามแล้วว่าไม่มีใครที่จะมาเป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยได้ไม่รู้หรือว่ามันมีปัญหานี้ซ่อนอยู่เบื้องหลังก่อนที่จะชนะการเลือกตั้งเนี่ยแรงกระเพื่อมแม้ว่าผลจะแพ้ไปแล้วเนี่ยแต่สามารถเอาไปต่อยอด
ย้อนกลับไปพูดถึงบ้านใหญ่ในมุมที่อาจจะเป็นลบได้เหมือนกันใช่ค่ะเดี๋ยวรอดูว่าสรุปอนาคตของคุณชาญจะได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะครับ